ได้ชาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสวัสดีครับคุณสมขอต้อนรับเข้าสู่รายการซองฟ้าหาดาวสำหรับรายการของเขาที่จะมาค้นหาและข้อคิดข้อเพลงได้คุณสมบัติดีมีลาเด่นและมีโอกาสที่จะดังเพื่อมาเข้าสังกัดในข้างเพลงพีเคสาวลาวซึ่งครั้งนี้เราได้มีโอกาสที่จะไปคัดเลือกที่การแขวงจังหวัดตะกี้แล้วก็ได้จัดที่ทีแล้วก็หลวงไปจัดและแขวงกระพิษเอาลงไปจัดที่ทีภาคใต้นั่นก็คือแขวงสารวัตรในโครงการที่ชื่อว่าซองฟ้าหาดาวสี่สารวัตรสำหรับรอบคัดเลือกในครั้งนี้คณะกรรมการก็จะคัดเอาเพียงแต่สาวๆคนเท่านั้นและสำหรับคนที่มาเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้ต้องมีนิสัยทัศน์ที่ว่องไกที่จะเบิ้งความเป็นดาวของน้องๆว่าแม่นผู้ใดที่จะสายแววได้ดีเท่านั้นเนาะซึ่งว่าคณะกรรมการในครั้งนี้เป็นภัยไปบ่ได้ท่านผู้ชมนั่นคือหัวหน้าของนุ่นเอกเองนั่นก็คือท่านทวีศักดิ์มาวงสาวก็ถือว่าเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับคณะกรรมการสตาฟหลังไม้ก็โอ้ถือว่าเป็นดีครบทุกวงจรเลยก็ว่าได้นะครับที่ว่าแล้วนั่นก็คือท่านทวีศักดิ์ธรรมวงศาประธานค่ายเพลงพีเคสาวลาวของเราเองและกรรมการอีกคนนั่นก็คือเป็นภัยไปบ่ได้นั่นก็คือลินทองคำภูมิศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นเองสำหรับห้องออฟออดิชั่นนี่ก็หายหนึ่งเด้อบางคนก็ย่านแต่ว่าไม่เป็นมาตรฐานของซองฟ้าหาดาวต้องผ่านมันให้ได้สบายดีน้องเอ็งมีชื่อว่าท่าวิไลมาจากบ้านน้องบางย่างเมืองละแข้งสารวันมื้อนี้น้องเอ็งสิมาของเพลงที่มีชื่อว่าแผนปัจจุบันสำคัญสำไรจังเป็นแผนใหม่ที่ให้ตายก็คงบ่ได้ใจเจ้าคนเป็นแฟนเก่ายังคงใจเจ้าอยู่ทุ่งหวานแฟนปัจจุบันมันยังสำคัญช้ำได้คนเป็นแฟนใหม่ก็มีหัวใจคือกันเสียงโต๊กจังหวะโต๊กจังหวะตั้งแต่เริ่มขึ้นจนกลางจนสุดท้ายแล้วเนาะเป็นจังไรก็อยากให้น้องไปฝึกนอนฝึกเรื่องจื้อเนื้อเพลงและกระจังว่าเพลงก่อนเด้อน้องเด้อแต่ดีอย่างหนึ่งคือรอหวังว่าคนอื่นคงสิพาดคือกับเราเนาะรับฮองเราได้เข้าฮอบแน่นอนสบายดีน้องเอ็งมีชื่อว่านางแสงอรุณจันทร์ศรีญาวงศ์อายุ17ปีเรียนอยู่สันมาเจ็ดโรงเรียนมอสองแก้วมีแต่ตัวกับหัวใจที่เก็บเอาไว้มาเนิ่นนานอยากให้ฮักในวันหวานเป็นจริงจากทีคิดถึงเจ้าเสมอเม้นว่าเจ้าจะอยู่กับใครคิดถึงเจ้าที่ใดก็วนก็วายใจทุกทีเสียงสั่นเนาะเสียงจะสั่นสั่นสั่นเกือบเบิดวักเบิดตอนไปเลยเนาะเสียงน้องสั่นหลายแสดงว่าน้องยังมีความตื่นเต้นแล้วก็ยังบ่มีพาวเวอร์พ่อเนาะปุ๊กกี้ก็เป็นคนที่ห้องดีแต่ว่าได้ข่าวว่ามือนี้บ่ค่อยสบายก็เลยเสียงสั่นสั่นแต่ว่าน้องมีความสวยงามสง่าโดดเด่นเนาะอาจสิเพิ่มเติมไปทั้งนักแบบบ่หรือว่าพิธีกรบ่เนาะตัวนี้ให้น้องซองหาตัวเองเติมอีกเนาะน่าจะได้หรือบ่ก็อยากให้ได้เนาะก็ลุ้นน้ํากันสวัสดีน้องเองชื่อเท่าเทียงไกลทองถิ่นอายุ18ปีมาจากหรือว่าเกิดอยู่บ้านอาซิงเมืองสมุยแขวงสารวันเพลงที่จะมาประกวดในมื้อนี้แม่นเพลงยอมเสียแฟนบ่แม่นอ้ายบ่ฮักก็อยากที่จะดูแลอยากแค่สายตาของเจ้าแต่ฝันของสองคนเฮานั้นมันอยู่ไกลไออยากให้น้องได้ดีอยากให้มีอนาคตสดใสเขาก็ฮักน้องหมดใจพร้อมจะให้ทุกอย่างเบอร์3น้องเทียงขึ้นมาก็โอ้นึกว่าสี่เพี้ยนเนาะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นเลือกเพลงที่ว่าถึกกับเพิ่นนักศิลป์ในเบื้องหลังตอนเพิ่นซ้อมนะเพิ่นซ้อมแล้วเพิ่นก็เลอะออกขี้อยู่ตลอดเวลาเนาะแต่ว่าเกินขาดเวลาที่ว่ามาคัดแท้น้องเฮ็ดได้ดีอันนี้ก็ขอส้มเสยน้องเนาะน้องเทียงเฮาเป็นยังไงก็ลุ้นต่อไปเด้อดีใจที่ได้ห้องแล้วมีแต่รอถ้ากรรมการตัดสินส
วัสดีน้องเอ็งซื้อยู่ที่สิ้นที่หนองหั่งเนาะอยู่ที่บ้านบึงไส้เมืองและแขงสารวันมื้อนี้น้องเอ็งจะมาฮ้องเพลงสวรรค์นะครับของอาจารย์บัวเงินสาภูวงศ์เนาะไอ้น้ำของไหลหลังเปียกไปก็เหมือนดังน้ำใจอ้ายไหลมานั้นวอนให้น้องเจ้าจงสงสารอย่าปล่อยอ้ายเลยผ่านแดนสวรรค์ยิ่งนี้ไปไกลยอมหับเลยน้ำเสียงน้ำหนักของเสียงเนาะแล้วก็พาวเวอร์แล้วก็จังหวะเนื้อเพลงทุกอย่างร้องเฮ็ดได้ดีหลายเนาะเป็นตัวอย่างให้หมู่ครูเด้ออันนี้ขอส่งเสยเนาะบ่ว่าผลจะออกมาจังได๋ก็ตามแต่น้องเอ็งก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมผ่านๆสบายดีแขกทุกๆท่านร้านเอ็งมีชื่อว่านักเพลงสมัยบ่พันมื้อนี้ร้านจะมาขอเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนเบียเบียเอ้ยเบียเจ้าเหมือนเพื่อนแก้วสวยทอดให้แล้วเสียนน้ำมีแทงคาใจแล้วหาป่อใสจะลืมจะลืมให้ได้แล้วฝากใจเอาไว้กับเบียเสียงยังเป็นน้ำนุ่มหลายเนาะน้องเฮาอาจจะมีโอกาสว่าอายุยังหน่อยแน่เนาะเสียงยังออกน้ำนุ่มหลายแล้วก็ลืมเนื้อเพลงอีกเพราะว่าเอาตัวนี้เป็นประสบการณ์เด้อสบายดีน้องเองชื่อเฒ่าคำบอนลวงเพชรมาจากบ้านในเวียงหองเมืองตุมลานแข่งสารวันผลงานเพลงที่จะมาประกวดมื้อนี้แม่นผลงานเพลงสู้เด้อของอาจารย์เบาเมืองเสียงผู้ประสาความหักทางเดินชีวิตอย่าเก็บมาคิดมีผิดมีถูกละน้องทางเดินคนจนครั้งมีคุ้มมีบ่พร้อมเดินสู้ต่ออย่าท้อน้องอย่าหวั่นไหวอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าโอเคเนาะมีพื้นเสียงที่ว่าเป็นนักร้องได้เนาะแต่ว่าต้องมีการฝึกตื่มหลายขึ้นนำดื่มพี่เคสาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสวัสดีน้องเองซื้อสนิคมศิรินทร์ซื้อบัวอายุ17ปีบ้านอยู่ปัจจุบันบ้านมื่นหูเมืองเมืองสำกีไซแขวงอัตตปือมื้อนี้ก็จะมาฮ้องเพลงของอบาเติมสุขที่มีชื่อเพลงว่ายังฮักคือเก่าหากว่าน้องได้ดีมีสุขอย่าลืมคนทุกข์อย่างอ้ายให้ปริญญาน้องคงลืมแล้วลืมแจวแมงแข็งแมงดาแน่นอนคอนโดโซฟาตำแหน่งดาราอย่าลืมบ้านเฮาผู้นี้ก็เสียงดีหลายพื้นเสียงทุกอย่างเอียงเขาระบบดีอาจจะมีการประสบการณ์มาก่อนเนาะน้องเสียงถือว่าโอเคเลยเนาะอันนี้ก็เป็นขอยกโปให้สบายดีน้องเองไม่ซื้อว่าทาดำชิราวงศาจากบ้านขจมเมืองละแขงสารวันสำหรับเพลงที่น้องจะมาแข่งในมื้อนี้แม่นเพลงแม่หามลูก3ของอาจารย์บุญเกิดนุ่งห่วงงามแท้เด้นางน้องแก้มแดงแดงไทยลำลามสาวแม่ฮางดอกลูกสามสั่งมางามกระดออยากขอเขาว่ามีว่าแนวทางน้องลาเอาผัวแต่ดอกเงาไว้บัดเข้าป่าดอกนี้ไก่สั่งมางามเทเดถือว่าน้องเฮานี่บ่ยังบ่เก่งเรื่องจังหวะเลยเนาะจังหวะยังตกหลายเนาะจังหวะยังตกบ่ตรงกับดนตรีเลยเนาะอันนี้ให้น้องไปฝึกเติมอีกเนาะสบายดีข้าพเจ้าเองซื้อถ่าวคำพงยุทธศิลป์มาจากบ้านบึงไส้เมืองและแขวงสารวันเปลี่ยนฝันใจ
สิเคยสัญญาที่ได้บอกเก็บคำว่ารอพินหวังซ้ำมาซ้ำไปบนหัวใจไม่จากไปเหลือไว้แต่ความสนใจผู้ซึกว่าเอาเพลงบทถือข้อปานใดเนาะบทถือกับสไตล์ตัวเองข้อตัวเองเนาะมันก็เลยมีการผิดพลาดอยู่เนาะเป็นยังไงก็ให้น้องฝึกตื่มแล้วก็หาเพลงที่มันเข้ากับตัวเองเด้อน้องเด้อสวัสดีหลานเองมีสิวาทาวคำละอายุ17ปีอยู่ที่วันห้วยแดงเมืองตุมลานเสื้อแฟงที่นำจะมาห้องในมือนี้มีซื้อว่าเทียบน้อยหอยใจเป็นแฟงของสลอยพรบิดเกิดมาเหมือนว่าบุญยังบ่พอมีแม่แต่บ่มีพอเขาเย้ยรอว่าลูกกำพร้าขาดความอบอุ่นขาดพ่อหนุนห้ำเฮียนศึกษาสิ่งกินปลาแต่หาเองยังบ่ได้จะเป็นคนหนึ่งที่ห้องเสียงดีเสียงดีแหละเนาะความดีนี่เฮ็ดจังได๋ก็ไปตั้งสติตื่มเนาะบ่ให้มันมีการผิดพลาดเพราะว่าในการที่เสียงพลังเสียงและจังหวะหยังทุกอย่างได้เบิดเนาะเราสิเข้าหอบได้จังได๋เพราะว่าย่อมเข้าห้องเพลงนี่ลับตาบ่เบิ่งท่านผู้ชมบ่เบิ่งกรรมการเลยเราห้องก็พอดีอยู่แต่ว่าเราลับตาคือคนที่เง่านอนสบายดีข้าพเจ้าเองคือสาวสมมักวันลาลีอายุ30ปีเนาะมาจากปกสเมืองสระวันเนาะจะมาประกวดในบทเพลงที่มีชื่อว่าบ่าวแห่งจันทร์ถูกตบทอดคิวรถเมล์เห็นเขาสาอยู่เพิ่นเพิ่นสาว่าแม่ขวัญยืนน้องความเข้าพิธีงานแต่งอ้ายไปหอดเถื่อนใจสะเทือนอย่างแห้งเมื่อเห็นแม่แก้มแดงดีอยู่เนาะดีปานกลางสนั่นให้น้องฝึกฝนต่อเติมเนาะในความมาที่ว่าน้องมีโทนเสียงเป็นรักอยู่แล้วเนาะให้น้องที่ว่าเพิ่มพลังของเพลงเขาไปอีกแล้วก็เนื้อเพลงให้ชัดเจนกว่านี้อีกเนาะมั่นใจไประดับ 60-70% ว่าจะผ่านเข้าหอบออดิชั่นได้เนาะสบายดีร้านเองมีสิวาถาแดงแก้วนุก้อนมาจากโรงเรียนมศสารวัตรร้านได้นำเอาบทเพลงที่มีสิวาแห่งงานไกลบ้านคนไกลบ้านแห่งงานก็ถือจิ้มต่อยตำติดดินหากินอยู่ในเมืองใหญ่เมืองใหญ่เมืองนี้บ่ได้เป็นที่อยู่ของไผขายแห้งและเงินพอใช้จะกลับไปบ้านนาของเฮาก็เป็นน้ำเสียงที่ว่าดีคือเส้นเดียวกันเนาะอันนี้ก็บ่มีหยังที่จะเตือนหลายมีแต่ว่าให้ตั้งใจตื่มกันแล้วกันเด้อสบายดีน้องเอ็มสัวแก้วใจเพชรชมพูมาจากวัดเลื่อนตะอุเมืองสารวันแข้งสารวันผลงานเพลงที่น้องจะมาประกวดก็คือค่อยน้องทิวร่มไส้บุญบั้งไฟนอนหายคนเดียวในเวียงเมื่อได้ยินเสียงคนหักบอกว่าเหงาหลายแดนดินที่เหนือหักเหลือบ่เคยเบื่อหน่ายมีความที่ว่านำเสียงพื้นได้ดีแล้วเนาะแล้วก็มีพลังเสียงอยู่ในตัวเฮ็ดให้แต่ละอย่างมันจะดีขึ้นน้องมีความมั่นใจเลยลงจากเวทีก็คือว่าน้องเฮ็ดบ่พลาดเลยบ่คือคนอื่นสบายดีครับพระเจ้าชื่อวรรณรงค์ครับมานี่สิเล่นชื่อก้างเนาะอายุ24ปีมาจากบ้านนาโดนเมืองละแข้งสารบันซึ่งสิมาห้องเพลงที่มีชื่อว่าออมีของจอห์นลีเจนน่ะเพลงที่เก็บมาเป็นเพลงสากลเนาะแต่ว่ามาบ่ได้ฮ้องซ้ําเนาะเลยเปลี่ยนเป็นเพลงหอมกุหลาบปากซี่แทนขอวอนฟ้าหยาดฝนส่งสั่งในใจเพื่อสองดวงใจได้สิ้นสุขีกุหลาบ
เอ่ยเจ้าบุกบ้านในอุทยานของสิริสมเป็นกุลสตรีที่งามวิไลขึ้นไปออดิชั่นแต่ลงมารู้สึกว่าโอ้ได้ยกได้เอาของที่มันหนักๆในบาร์นี่ลงเลยรู้สึกว่าปลดปล่อยนะมีความที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ในเป็นมีโอกาสเป็นศิลปินได้เนาะแต่ว่าสําหรับเอื้อยก็มีแต่ว่าแนะนําให้ฝึกเติมนี่แหละเพราะว่าน้องมีพื้นฐานที่ดีเช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็ขอให้น้องที่ว่าหาเพลงให้ดีสําหรับน้องเองเด้อก็ถือว่าคนที่มาคัดเลือกในมื้อนี้รวมทั้งหมดมี34คนด้วยกันท่านผู้ชมก็ถือว่าตอนนี้มีมาฮอดเครื่องท้ายกันละและอีกรอบที่2เนาะมาลุ้นนํากันว่า23คนที่จะเข้ารอบที่2นี้จะเป็นไผเดี๋ยวเฮามาติดตามในรายการซอฟต์ว่าหาดาวนํากันสําหรับมื้อนี้ก็ถือว่าหมดเวลาของเอกแล้วครับพบพ่อกันใหม่ในมื้อต่อไปสําหรับมื้อนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ